ถ้าเกิดจะพูดถึงตัวละครที่เป็นเรื่องราวและนำพาทุกอย่างไปสู่ความสนุกของเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอนแล้วเราก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยครับว่าตัวละครรีบอนเองนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักและมีปริศนามากมายที่ลึกลับและการมีตัวตนอยู่ของเขานะครับเป็นใครมาจากไหนหากใครที่ตามมาจากอนิเมะจนไปถึงมังงะแล้วนั้นก็อาจจะเห็นถึงความเหล่ท่อหล่อเท่ของเขาไปไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวและนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ครับวันนี้อนิเด็กจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นผ่าน10เรื่องราวที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้จากเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอนนั่นก็คือรีบอนครับเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้มาอยู่กับผมเพชรจากอนิเด็กอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โลกแห่งมาเฟียครูพิเศษจอมป่วนรีบอนอีกตามเคยนะตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าตัวละครรีบอนนั้นเป็นตัวละครที่เขานั้นต่างมีความน่ารักปนกวนบาทาและกวนโอ้ยอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวในวันนี้เองนะครับดูจะเป็นเหมือนการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆให้กับแฟนของรีบอนนะครับหายคิดถึงกันและนี่มันก็ทำให้เรานั้นนะครับจะต้องมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนจากตัวของมังงะรวมไปถึงอนิเมะด้วยดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้หาอ่านหาดูการสามารถดูได้อ่านได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะแบบถูกลิขสิทธิ์ไว้ให้แล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ let's start itข้อแรกทำไมรีบอนถึงเลือกที่จะมาฝึกสินะจริงๆแล้วนะครับในข้อแรกนี้หลายๆคนก็คงจะรับรู้มาจากเนื้อเรื่องเลยนะครับว่าตัวของรีบอนนั้นได้มาเป็นครูพิเศษให้กับสินะโดยในห้วงเวลาของการฝึกนั้นก็กลายเป็นการเดินทางของเรื่องราวของเหล่ามาเฟียที่สุดแสนจะหฤหรรษ์กันเลยทีเดียวแต่แท้จริงแล้วที่รีบอนจะต้องเลือกสินะนั้นตัวรีบอนเองไม่ได้เป็นคนเลือกมาฝึกสินะนะครับแต่ว่าโดนจ้างวานมาจากวงโกเล่รุ่นที่9วงโกเล่โนโนนั่นเองที่เป็นคนเลือกให้รีบอนนั้นมาดูแลสินะพร้อมทั้งปั้นให้สินะนั้นเตรียมพร้อมเพราะจริงๆแล้วรุ่นที่9เห็นว่าตัวของสึนะนั้นน่าจะเหมาะสมต่อการเป็นบองโกเร่รุ่นต่อไปและหากไม่มีรุ่นที่9สั่งมานะครับเรื่องราวการเดินทางการเป็นบอสมาเฟียของสึนะนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับและก่อนการมาญี่ปุ่นรีบอนนั้นก็เพิ่งไปฝึกฝนให้กับดิโน่ก่อนมาต่อที่สึนะกันอีกด้วยครับข้อที่2ตัวตนของรีบอนรีบอนนั้นถ้าเกิดหลายๆคนนั้นเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วยังไม่รู้จักตัวละครนี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นตัวละครที่ดูภายนอกก็อาจจะรับรู้ได้ว่าเขานั้นเป็นเด็กทารกอายุ2ขวบนะครับดูใสซื่อแต่กลับแก่แดดซะงั้นนะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับตัวตนของรีบอนนั้นเคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนและตัวของรีบอนเองก็เคยเป็นนักฆ่าที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกในสมัยนั้นอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทักษะความคิดของเขาในบางสิ่งบางอย่างทำไมจึงเหนือชั้นกว่าคนส่วนในเรื่องนี้นะครับแต่ด้วยเรื่องราวของอันโกเบเลโนหรือคำสาปแห่งโทรนีเซปเต้แล้วเนี่ยมันกลับทำให้ตัวของรีบอนนั้นกลายเป็นเด็กทารกที่หยุดการเจริญเติบโตครับอย่างไรก็ดีแล้วเขานั้นเนี่ยก็เป็นเด็กทารกเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นความคิดต่างๆก็ยังเป็นนักฆ่าอยู่ถึงอย่างนั้นเองก็ตามนะครับภายหลังรีบอนก็ได้กลายเป็นอันโกเบเลโนผู้ถือครองจุกนมแห่งอรุณอยู่นั่นเองครับและในภายหลังที่เป็นอันโกเบเลโนได้ไม่นานนะครับเขาก็ได้ให้เจ้าหมอขี้เมาอย่างชามานนะครับเป็นคนลบประวัติที่ผ่านมาของเขาจากโลกมาเฟียและทำการปลอมแปลงใบแจ้งเกิดให้เขานั่นเองครับข้อที่3การไม่พอใจของรีบอนรีบอนนั้นนะครับถ้าเทียบกันแล้วความเก่งกาจของเขานั้นแทบจะเป็นที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ทางนี้เองปกตินั้นเราจะเห็นรีบอนเนี่ยมีอารมณ์ปกติร่าเริงแล้วก็ไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์อะไรมากมายนักนะครับเขาจะไม่กระตุกกระตากอะไรเลยเพราะว่าหลายอย่างนะครับที่อยู่ในสถานการณ์เขานั้นจะควบคุมได้ด้วยตนเองนั่นเองครับแต่ทว่าในตัวของอนิเมะนั้นมันกลับมีอยู่หลายครั้งเช่นกันครับที่ตัวของรีบอนนั้นได้แสดงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างน่ากลัวออกมาครับอย่างเช่นตอนที่เขานั้นนะครับได้รู้ความจริงในศึกชิงแหวนว่าคนที่อยู่ในโกรามอสกานั้นจริงๆแล้วก็คือรุ่นที่9ที่ถูกจับอยู่นั่นเองครับซึ่งมันนั้นก็ทำให้รีบอนนั้นโกรธเป็นอย่างมากและแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนจนทำให้ตัวของพวกเชลแบ็กโรนะครับดูจะเฉยชารวมไปถึงไร้อารมณ์ที่สุดในเรื่องนั้นยังถึงกับต้องแสดงสีหน้าความกังวลออกมาเลยเหรอครับหรือในตอนที่เปียคุรันนั้นกำลังจะชิงตัวของยูนิในศึกช่วงท้ายของชอยส์นั่นเองมันก็ทำให้เราเห็นว่ารีบอนนั้นจะปกป้องยูนิผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบอสของอันโกเบเลโนอย่างออกนอกหน้ากันเลยทีเดียวและในครั้งนั้นนะครับก็เป็นไม่กี่ครั้งที่รีบอนได้ชักปืนออกมาขู่จะฆ่าจริงๆนั่นเองครับข้อที่4ความสัมพันธ์รุ่นที่9และรีบอนรีบอนและรุ่นที่9นั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าแน่นแฟนต่อกันเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารีบอนนั้นเป็นมือปืนและนักฆ่าที่รุ่นที่9นั้นไว้วางใจมากที่สุดครับโดยที่เขานั้นเป็นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับรู้เรื่องราวระดับสูงของวงโกเล่แฟมิลี่คล้ายๆกับเชเดฟกันเลยทีเดียวและด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของรุ่นที่9นะครับเขาจึงทำการส่งรีบอนมาดูแลซึนะทั้งฝึกฝนและอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้ปกป้องซึนะอีกทางนึงจากพวกกองกำลังวาเรีย
่ในขณะนั้นอีกด้วยครับแต่ใครจะไปนึกล่ะครับว่าเรื่องราวมันจะอุตลุดมามากมายขนาดนี้จนกลายเป็นมหากาพย์มาเฟียที่หลังๆดูเหมือนจะใช้เวทมนต์ซะมากกว่านะครับข้อที่5ความเก่งกาจในการโน้มน้าวของรีบอนครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้นั้นส่วนมากแล้วนะครับไม่ได้มาจากซึนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทว่าหลายๆครั้งนะครับสถานการณ์การผกผันผกแปรต่างๆเนี่ยก็มักจะมาจากรีบอนนี่แหละครับที่ตัวของเขาเองมักจะโน้มน้าวคนได้เก่งและใช้คำพูดเป็นครับจนในหลายๆครั้งแล้วมันกลับทำให้สถานการณ์พลิกผันกันไปได้เลยทีเดียวและมันนั้นก็มักจะเป็นคำพูดของรีบอนนี่แหละครับที่ทำให้ตัวละครอย่างซึนะแข็งแกร่งขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าตัวของแจ็คเกอร์นะครับในสมาชิกของวินดิเช่กลับจะต้องออกมายอมรับเลยหรือครับว่าคนที่น่ากลัวที่สุดนั้นน่าจะไม่ใช่ซึนะครับแต่ถ้าว่ามันคือคำพูดของเด็กทารกคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารีบอนนั่นเองครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะเรียกกันให้ถูกก็คือนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างรีบอนนั่นเองแหละครับข้อที่6ครูและลูกศิษย์ในศึกสุดท้ายของภาคตัวแทนนั้นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดแตกหักที่มากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพวกรีบอนและซึนะนั้นได้รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับการทำพิธีอันโกเบเรโนที่คล้ายๆกับการบูชายันนะครับเพื่อรักษาจุกนมนั่นเองและการทำงานของพลังงานไฟในจุกนมรวมไปถึงการเฟ้นหานะครับเพื่อที่จะหาคนที่แข็งแกร่งที่สุด7คนเพื่อกลายมาเป็นอันโกเบเรโนรุ่นถัดไปนะครับซึ่งรีบอนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเล่นในเกมนี้ของเชคเกอร์เฟสเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่การที่รีบอนนั้นนะครับเข้าไปในเกมของเชคเกอร์เฟสรวมถึงเข้าสู่ศึกตัวแทนนี้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองนั้นอาจจะต้องตายก็ได้มันก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้ยอมรับชะตากรรมของตัวเองและอยากจะสอนบทเรียนที่ใหญ่หลวงมากๆในศึกครั้งนี้ให้กับซึนะภายใต้หน้าที่ของครูพิเศษคนหนึ่งเท่านั้นครับโดยเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ซึนะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเองเขาไม่ได้คำนึงถึงชะตาชีวิตของเขาเพียงแค่ว่าเขารู้สึกรักลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างมากเท่านั้นเองแหละครับข้อที่7การทะเลาะกันของซึนะและรีบอนซึมเนื่องมาจากข้อที่แล้วนะครับที่เราได้อธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องราวการที่รีบอนนั้นอยากจะสอนซึนะนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับผมว่าตัวละครอย่างรีบอนที่สงบนิ่งเองเนี่ยและตัวของซึนะนะครับแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะโวกเวกโวยวายกันไปบ้างเนี่ยแต่ทว่าตัวของรีบอนและซึนะนั้นก็ไม่เคยปะทะกันด้วยอารมณ์ที่รุนแรงใส่กันมาก่อนครับมีแต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ตัวของซึนะนั้นกลับระเบิดพลังใส่หน้ารีบอนอย่างจังเนื่องจากในศึกสุดท้ายแล้วนะครับรีบอนเองได้พูดเปิดกับซึนะนะครับว่าเขานั้นไม่มีคุณสมบัติการเป็นครูพิเศษให้กับซึนะอีกแล้วและนั่นเองนะครับมันจึงทำให้ซึนะนั้นค่อนข้างโมโหเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันน่าจะเกิดจากศึกตัวแทนนี้และซึนะเองนะครับเมื่อรู้ว่ารีบอนนั้นอาจจะต้องตายเขาจึงระเบิดอารมณ์และพลังต่อหน้าของรีบอนว่าเขานั้นจะไม่ยอมให้รีบอนตายเด็ดขาดไม่ว่ารีบอนจะขัดขวางอย่างไรก็ตามและถ้าเกิดรีบอนจะขัดขวางเขาในตอนนี้เขานั้นก็พร้อมที่จะเอาชนะรีบอนและนี่นั่นเองมันก็กลับทำให้รีบอนนั้นยอมซึนะเป็นครั้งแรกครับมันทำให้ซึนะนั้นได้ไปขอร้องบอสของทุกคนทั้งศัตรูและสหายนะครับเพื่อปกป้องอันโกเบเรโนของพวกเขาและร่วมการต่อสู้ในศึกสุดท้ายกับเบอร์บิวด้านั่นเองครับโดยซึนะเองนะครับยอมก้มหัวตอนหน้าของทุกคนในฐานะวงโกเล่รุ่นที่10ในขณะนั้นเพื่อช่วยเหลือรีบอนนั่นเองครับใครที่อ่านมาถึงตอนนี้นะครับก็คงมีน้ำตาแตกกันบ้างไม่ต่างจากรีบอนนะครับที่ในเหตุการณ์นี้นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เราพอคาดเดาได้ว่ารีบอนนั้นมีน้ำตาให้เราได้เห็นนั่นเองครับมาเฟียの義務でもあるんだぞだから俺はマフィアじゃないข้อที่8เลออนอันโกเบเรโนนั่นเองนะครับแต่ละคนล้วนจะมีสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชื่นชอบรวมไปถึงคู่หูอยู่บ่อยๆนะครับไม่ต่างกันกับตัวของรีบอนนะครับที่มีเลออนหรือที่ใครหลายๆคนนั้นเรียกเขาว่าลีออนนั่นเองครับสามารถอ่านได้ทั้งคู่เลยนะเจ้ากิ้งก่าสุดพิลึกที่แปลกตาอยู่ในบ่อยครั้งนะครับโดยไอ้เจ้าเลออนนี่เองนะครับสามารถกลายสภาพเป็นอะไรก็ได้ที่รีบอนต้องการทั้งปืนหรืออุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับเรียกว่ามีอรรถประโยชน์ที่สูงมากกันเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะดูเหมือนว่าไม่ว่าจะใช้พลังงานมากเท่าไหร่หรือบาดเจ็บสาหัสยังไงเจ้าตัวของเลออนนี่เองนะครับก็สามารถกลับมาแข็งแรงหรืองอกส่วนนั้นขึ้นมาได้อีกด้วยครับนับว่าเป็นอาวุธและเพื่อนที่ทรงพลังของรีบอนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงมันนั้นยังเป็นอาวุธโปรดของรีบอนอีกด้วยครับโดยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามันมาจากไหนแต่ถ้าว่ามันนั้นนะครับสามารถสร้างได้แม้กระทั่ง NCO นะครับหรือเต่าของดีโน่นั่นเองก็กลับกลายเป็นผลผลิตจากเลออนอีกด้วยหรือแม้กระทั่งถุงมือผ้าของซึนะนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งอาวุธบางอย่างนะครับเลออนก็สามารถทำให้ด้วยได้เช่นกันและถ้าอ้างอิงจากแฟนดอมแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยทั้งที่บอลใช้จริงๆจังๆรวมไปถึงแก๊กในเรื่องแล้วเนี่ยเลออนได้แปลงร่างเป็นวัตถุต่างๆกว่า41อย่างแล้วครับผม
ข้อที่9แฟนของรีบอร์นและนักคณิตศาสตร์ในส่วนท้ายของตอนต่างๆนะครับมักจะมีการบอกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆและเล่าอะไรที่เป็นแก๊กของตัวการ์ตูนรวมไปถึงในมังงะเองนะครับก็มักจะมีสอดแทรกเรื่องราวบางส่วนในหน้ามุมตอบคำถามนะครับตรงนี้ผมเองก็ได้ไปเจอในแฟนดอมว่ารีบอร์นนั้นเคยเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเก่งกาจเป็นอย่างมากเขาสามารถแก้โจทย์ที่ไม่มีใครสามารถทำได้ในขณะนั้นได้นะครับโดยในช่วงนั้นนะครับเขาก็กลับมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงถึง4คนกันเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้คบซ้อนกันถึง4คนนะแต่ว่าไล่เรียงกันมาจนถึงคนที่4นั่นเองครับแล้วก็ไม่ได้มีการปรากฏนะครับว่าผู้หญิงนั้นคือใครทั้งหมดแต่ล่าสุดที่เขานั้นไปมีความสัมพันธ์ด้วยก็คือตัวของเบียงกี้นั่นเองครับดังนั้นเราจึงเห็นเบียงกี้ตามรีบอร์นไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวและแน่นอนเลยครับว่าการที่เบียงกี้นั้นหวงหึงรีบอร์นนี่เองนะครับรวมไปถึงโมโหรีบอร์นเนี่ยมันก็เป็นอาการของคนที่เป็นคนรักกันแหละครับและพวกเขานั้นนะครับก็น่าจะเคยคบกันจริงๆนั่นแหละครับผมข้อที่10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรีบอร์นรีบอร์นนั่นเองนะครับมีเรื่องที่ตัวอาจารย์นั้นได้ใส่เป็นคาแรคเตอร์ให้กับรีบอร์นอยู่อย่างมากมายครับทั้งการที่เวลาว่างนั้นเขามักจะชวนซึนะนะครับมาดูแลอาวุธอย่างเช่นพวกปืนระเบิดมีดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เขานั้นได้รับการยกย่องให้กลายเป็นล่ามด้านสัตว์และแมลงที่เก่งกาจอีกด้วยเพราะว่าเขานั้นกลับมีเพื่อนที่เป็นแมลงเยอะนั่นเองครับดังนั้นเราจะเห็นรีบอร์นในหลายๆอริยบทนะครับผมมีแมลงอยู่ด้วยนั่นเองแต่ทำไมสัตว์ของเขาเป็นกิ้งก่านะอาจจภาษาสัตว์รวมถึงภาษาแมลงด้วยไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะครับรวมไปถึงตัวของอาจารย์นั้นได้มีการสอดแทรกวิถีชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆมาให้เราได้รับรู้ครับว่าตัวของรีบอร์นนั้นมีเครื่องดื่มโปรดก็คือกาแฟอย่างอเมริกาโน่นะครับที่มีรสขมกว่าปกติอีกด้วยครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับที่ตัวอาจารย์นั้นได้ใส่พวกนี้เข้าไปนั้นมันก็กลับทำให้ตัวละครเหล่านี้มีชีวิตชีวามากขึ้นพร้อมให้เราหน้าหลงไหลไปกับพวกตัวละครเหล่านี้แหละครับและนี่ก็คือ10เรื่องที่ลับหรืออาจจะไม่ลับกันนะครับที่เพื่อนๆนั้นอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับรีบอร์นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆนั้นเพิ่งจะเคยรู้ในข้อนี้นะครับรวมไปถึงถ้าเพื่อนๆนั้นอยากให้ตัวต่อไปให้เราทำเรื่องลับๆของใครก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลมานะแล้วใครนะครับที่ชอบคลิปของอนิเด็กก็อย่าลืมกดติดตามรวมถึงกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องรีบอร์นกันต่อครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับผมไว้เจอกันใหม่ในหน้าสมุดหน้ากับเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ